Thank you.
ของที่นี่ครับหลวงคู่กาแฟแต่วันนี้เราไม่กินกาแฟเราจะกินเพราะเราเพิ่งกินมาเมื่อเช้าอันนี้เลมอนน้ำผึ้งมะนาวเวทีเลมอนมากินแดงโซดาไหมมะขามมะขามกินแดงโซดาไหมลูกหืมเอาน้ำเอาแดงโซดานะอันนี้เอาชาเขียวน้ำผึ้งได้มาแล้วครับอันนี้ชาเขียวน้ำผึ้งน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็ของมะขามจะเป็นแดงโซดาครับแล้วก็บวกด้วยตัวขนมปังจังกะหยาชิมก่อนจะว่าอะไรไหมชิมไหมนี่อร่อยมากครับขนมปังแล้วดิขอให้ชิมอันนี้ก่อนอร่อยครับชิมกันดับเย็นด้วยหอมมากครับเป็นรูอาหารแทนแล้วกันจะปากคำคำอุ้ยทำไมหนูโป้อยู่เหรอเนี่ยไม่หยิบก็ขอทำตัวทานต่อให้เจ๋งนะครับเห็นในกล้องนะครับลานกลางเต็นท์อีก5กิโลเมตรครับน่าจะเห็นนะกล้องมันเป็นเลนส์วายมันแพนไม่เห็นขวามือเป็นอ่างเก็บน้ำสายสอนครับมีกวางอยู่ด้วยน่าจะเห็นเยอะมากครับมาเอาอะไรกันมาถ่ายรูปต่อ
For a minute, that did take an hour. And mom's done right now, yeah. Probably. Okay. Let's go. เดี๋ยวเราไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกันครับ This is amazing. ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเพื่อลืมของไว้ได้ครับ Hello, พี่อยู่ตรงบ้านไหมผมก็จะอยู่ตรงบ้านจะให้เดินไปหาแขกหน่อยที่203เที่ยงแล้วก็ถ้าโรงงานใส่แต่ว่าไปพักยังไม่ทำงานมันไม่น่าจะอยู่กับไปพักค่ะคิดว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าจะจองอันนี้ครับพี่ในซัมปารีไหมครับใช่ครับจองได้ที่นี่ครับครับเผื่อไปรอบที่บ้านได้มีหนึ่งทุ่มกับสองทุ่มโอ้รอบสองทุ่มก็ได้ครับป้าสองทุ่มหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่มาจำกุญแจ200นะครับครับรวม2สัปดาห์ก็เป็น700เบอร์โทรตรงไหนนี่ครับผมไม่ได้ใช้แว่นแค่นี้ได้ไหมครับตอนนี้เคยมาไหมครับไม่เคยครับเดี๋ยวแต่ว่าอยู่ข้างบนใช่ไหมครับบ้านครับขึ้นไป5ประมาณสัก100เมตรเดียวซ้ายเลยตรงแยกแรกเลยที่ว่ามีซอยเข้าเขียนว่าบ้านโซนบ้านแก้วใช่ครับตรงนั้นแหละเพราะตอนแรกผมนึกว่าอยู่ในโซนเดียวกับจุดกลางเต็นท์ลำตะคองอ๋อใช่ครับขอชื่อกับเบอร์โทรครับคืออะไรครับแล้วค่าไนท์ซาฟารีเท่าไหร่ครับ500ครับรวมแล้วเป็น700ครับครับผมเขาไปรับแล้วเขาก็ไปส่งด้วยใช่ไหมครับพี่ครับรับต้องส่งครับเป็นแบงค์พันได้ไหมครับครับแพร่พันแล้วครับ101ลาเงินทอนครับครับครับผมครับเดี๋ยวรถไปรับที่บ้านของคุณแม่ครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับผมครับได้มาแล้วครับตราสแตมป์ของอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่กันครับก่อนที่จะไปบ้านพักเส้นทางอาสาธรรมชาติกองแก้วโอ้เส้นทางสุสานธรรมชาติกองแก้วมาขามาดูอันนี้ดิครับนี่เขาเขียนอะไรไว้ลูก This is you are here โอ้เรามาดูไว้ก่อนลูกมันข้ามเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันแล้วเราต้องไปเตรียมตัวส่องสัตว์อีกไนท์ซาฟารีโอเคมาดูกันครับของเรา101เดี๋ยวหาบ้านก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนบอกเลยมาที่102อ๋อ101เราเจอแล้วครับ101อยู่ตรงนี้นี่เองติดกับสะพานป่ะถึงบ้านพักแล้ว2,000โอเคเพื่อนๆดูหลังใหญ่มากอยู่กัน3คนครับคืนนี้เดี๋ยวขอเอารถเข้าบ้านก่อนมาสำรวจบ้านก่อนครับบ้านก่อน
ใช่ติดกระลำธารใหญ่ก็อุ๊ยว้าสอบตรงนี้ลูกไปสำรวจดูก่อนว่ามีอะไรบ้างในนี้ให้เราถอดรองเท้าระวังดินโอ้โหใหญ่มากครับไปเตือนภัยนะครับระวังลิงเข้าบ้านด้วยคืนกุญแจก่อนเวลา 11:00 นไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักรายอื่นห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่เล่นการพนันและยาเสพติดทุกชนิดไม่ประกอบอาหารในบ้านพักและบริเวณบ้านพักเอาก็เห็นพี่เขาบอกประกอบอาหารได้ใช่ไหมห้ามให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิดห้ามกางเต็นท์ไม่เปิดประตูและหน้าต่างทิ้งไว้ห้ามทิ้งขยะที่รับรองห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของและของทุกชนิดกดช่วยการรักษาความสะอาดครับเป็นกดเรามาดูในห้องพักครับมีอะไรบ้างโอ้เขาแยกแบบนี้เลยไม่มีแอร์นะอันนี้เป็นพัดลมนะครับพัดลมแล้วก็มีอันนี้เป็นเตียงขนาด3ฟุต2เตียงมีน้ำดื่มไว้ให้2ขวดสบู่แชมพูแล้วก็มีกระติกน้ำร้อนครับกับทิชชู่แล้วก็มีห้องน้ำครับห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้ห้องแรกนะครับเดี๋ยวไปดูห้องที่2กันอันนี้ห้องที่2ห้องที่2มีทั้งหมด3เตียงอุปกรณ์เหมือนกันครับแล้วก็มีเหมือนกันครับมีห้องนี้มีน้ำให้3ขวดแล้วก็มีสบู่แชมพูนะครับทิชชู่ให้เป็นห้องนอนพัดลมห้องนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าอยู่ข้างนอกครับห้องน้ำกว้างมากครับกวางเดินเข้ามาทักทายถึงบ้านเลยครับใช่ไหมลูกกวางไหมน้ำมะขามน้ำตาลกวางสีน้ำตาลเหรอครับความหิวทนไม่ไหวซื้อผลไม้มากินระหว่างทางครับมีไม้หนาคือไม้หนามาครับก็ต้องมีตัวจับรถกับแตงโมของตัวที่สูงหรือการนักท่องเที่ยวตอนนี้กำลังหุงข้าวอยู่ครับรอข้าวเราก็ยังไม่ทิ้งหม้อสนามนะครับยังเอาหม้อสนามมาหุงข้าวกันอยู่พาไปดูครับเราจะทำข้าวผัดกินครับง่ายเชเดกำลังทอดเบคอนอยู่ครับเบคอนจะเอามาทำข้าวผัดข้าวผัดไข่ใส่เบคอนนุ่นมองไปด้านหลังนะครับไม่ธรรมดานะทำกับข้าวด้วยแล้วมีกวางยืนอยู่จะซูมให้ดูกวางครับนี่อาหารของเราก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มเติมเหลือมาจากเมื่อวานด้วยระยะเวลาในการเดินทางตอนแรกเราคิดว่าเราตีจากที่หาเก็บตะวันมานี่มันจะแป๊บเดียว
โอ้แต่ว่ากินเวลาไปเยอะมากครับมาถึงที่นี่ก็สี่โมงเย็นแล้วนะเราเจอทางไม่ดีครับเจอ Google หลอกหลอกไปหลอกมาสลับทางเละเทะไปหมดครับเลยทำให้ผิดเวลาไปค่อนข้างเยอะก็เลยต้องเก็บกับข้าวของเก่ากินก่อนกินง่ายๆครับมื้อนี้จริงๆก็อยากให้มันกรอบกว่านี้นะไปดูกรอบกว่านี้ได้เอาพอสมควรเดี๋ยวกรอบมากแล้วก็เหมือนไม่ได้กินอะไรแล้วน้ำมันอร่อยอ่ะมันชอบที่กรอบไม่ใช่หรเป็นเบคอนที่เราแวะซื้อจากแมคโครเมื่อวานครับแล้วโดนหลอกอีกแล้วก็โดนหลอกอีกมันตอนแรกกะว่าจะเอาไปทำบาร์บีคิวพอมาถึงเวลามันม้วนไม่ได้มันเป็นเหมือนกับเบคอนซอยชิ้นเล็กๆมาเหมือนกับเอาไว้ไปทำหมูกระทะครับจริงๆไม่ได้โดนหลอกเรารีบเราไม่ทันได้ดูให้ละเอียดเบคอนชุดแรกขึ้นมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวลงต่อไปโดยคิวต่อไปจะเริ่มผัดข้าวนะครับสักครู่เดียวกวางพันอะไรครับพันม้าเป็นกวางม้าเป็นกวางม้า Yes That's why they up now เออยังกินอยู่เลยเนาะกวางเป็นสัตว์อาจินนะโอ้ That's why they up now กวางมีแผลที่คอทุกตัวเออพี่เห็นตรงเนี้ยเป็นฟีโรโมนเขาเรียกว่าอะไรนะครับฟีโรโมนเป็นซีโดโมนฟีโดโมน
ถึงว่ามันไปอยู่ตรงที่บ้านพักแล้วว่าพี่นึกว่ามันเป็นแผลที่ไกลๆนะครับตาของอะไรเนี่ยเห็นตัวไหมไม่กวางก็เพราะจะมีตาแดงๆใช่ตาสีแดงไม่ใช่กวางเนี่ยมันจะสะท้อนแสงอยู่จะพี่กวางไหมนั่นน่ะถ้าเป็นหมาจิ้งจอกแล้วเจอแสงที่อยู่นิ่งๆเกิดอยู่ใกล้ๆก็จะเขาก็จะไม่วิ่งเหรอครับเมื่อเขาหยุดอย่างเงี้ยเหรออยู่ใกล้ๆเขาก็จะวิ่งครับอ๋อวิ่งประเภทว่าขี้อายเหรอนี่ลูกควางเอาที่คอมันเป็นเหมือนกับเป็นแผลจริงๆเหรอเพชรบูก็มีกลัวเราเหมือนกันนะอ๋อเป็นตัวเป็นคอกเดียวกันวางก็มาอยู่ตรงจุดกลางเต็นท์ลำตะคองด้วยครับเก่งนอนนิ่งเลยนะเขานอนหรอเขามองกลัวเราเห็นเป็นต่างกับควางลุกแล้วจอบครับหวานไปสนามหญ้ามีเล่นไหมนอนนอนหูยาวอยู่เลยหนูเราจะแยกกันอยู่ไม่อยู่เป็นฝูงนะลองสูงเข้าไปใกล้ๆดูว่าได้แค่ไหนโอเคนอนนิ่งให้ถ่ายอยู่เลยมาจิ้งจอกพุกกี้พายพุกกี้พายนุ่นๆเดินเข้ามานุ่นแล้วพุกกี้พายโอ้โหหมาจิ้งจอกครับอะไรเขาจับอะไรเขาจับอะไรกินอยู่โอ้โหอันนี้เห็นใกล้ๆเลยนี่เห็นใกล้ๆตัวนี้เห็นใกล้ๆเลยเปิดผิดกับเราเปิดอันให้ถูกจะลุกวิ่งเข้าป่าไปแล้วเขาก็กุ้งกิ้งกว่างกิ้งก
วางจิ้งกวางไม่ใช่กวางกับจิ้งจอกเจอกันแล้วนั่นน่ะโอ้เอาแล้วแล้วใครจะล่าใครเนี่ยเขาจะกัดกันไหมสู้กันโดยปกติเขาสู้กันไหมครับผมยังไม่เคยเห็นเขาสู้กันเลยดูต่างคนต่างไอ้ตัวกวางอ่ะเดินระวังตัวนะเดินย่องย่องกวางกวางกวางกับจิ้งจอกไปปะกันแล้วครับไปเจอกันที่เส้นโอ้มีกวางโอ้มีกวางโน้นเลยสู้เข้ามาเองไม่ไหวแล้วจิ้งจอกบอกเขาต่างคนเขาก็ต่างเดินเนาะจิ้งจอกไปแล้วเขาประมาณน่าจะไม่รบกวนกันได้เป็นความไม่พูดใช่ไหมครับเขาไม่พูดตรงนู้นตัวหน้านะตัวนำหน้าตัวผู้เห็นทำอะไรจ๊ะจอกบอกมันก็ไล่จีบกันอยู่มะก็ไล่จีบกันอยู่น่าจะไล่จีบกันอยู่นะมาจิ้งจอกเขาก็ไปตามทางของเขาเขาไม่ได้ยุ่งไม่ได้เจอง่ายๆนะตัวผู้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะจะเห็นแต่ตัวเมียเท่เห็นไหมใกล้ๆเลยไม่ลูกเม่น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 มานอนแอบอยู่บอกนอนแต่ยังมาแอบเป็นชายกันอีกก็นอนไหมไม่ได้ลงแสงไฟดูสิอ่ะจะส่องดูสิของเราส่องเห็นไหมปิดฉากด้วยสวยงามได้เจอน้องเม่นเช้าวันที่26กันยายนเช้าวันอาทิตย์จะมีอากาศที่ดีที่จะเขาใหญ่เป็นบ้านพักสยามเราจะมาสรุปวันนี้คือวันนี้เราต้องเดินกลับต่างก็มาที่บ้านที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีครับสามารถใช้ได้นอนพักได้18 คนว่าเรานอนหลังจะสั่งตัวค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่หลักประมาณ 2,400 บาทนะครับสำหรับหลังนี้แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเราไปดูไนท์ซาฟารีมาภาพดังไนท์ซาฟารีก็คือรถ1,500 บาทสามารถนั่งไปได้บนรถประมาณ 8-10 คนแต่เราไปสักคนกับเมื่อวานเราคือได้เจอความกระตุ้นของมือหมายถึงจอแล้วก็มือแน่นครับมันอารมณ์ในการดูมันไม่เหมือนกับการที่เราเข้าไปดูในสวนสัตว์ซาฟารีหรือว่าสวนสัตว์เปิดที่เชียงใหม่อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เราสดๆที่ว่าสัตว์กินก็ดูที่มีความสุขในโอกาสเพื่อนตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบก็สามารถติดชมเข้ามาในคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆถ้ามีที่ดีๆที่น่าไปกางเต็นท์ก็แนะนำเราเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ